ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้ตู่กับก๊อฟครับแล้วก็พี่บอมพี่บอมไปที่อื่นอยู่นะครับ อยู่ที่เมืองทองธานีครับที่ Challenger Hall นะครับกับงาน Motor Expo ครั้งที่33นะวันนี้เรามาก่อนใครวันนี้มาสื่อมวลชนรับสื่อมวลชนต้องบอกว่าวันนี้นะค่ายรถจักรยานยนต์มาเปิดทุกค่ายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยจังหวะนี้แหละครับที่เอามายกกองกันมาเลยมาเพื่อถ่ายทำเพื่อที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกมานะได้ชมกันแบบจุใจหรือว่าคนที่ยังลังเลอยู่ยังมีเวลานะหลังจากนี้เพราะอันนี้เราออนแอร์วันศุกร์ใช่ไหมใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าต่อไปงานเนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนะก็เรียกว่าตั้งแต่วันธรรมดาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับผมสะดวกวันไหนก็มาได้เลยนะครับที่ Impact เมืองทองธานี Challenger Hall เอาเป็นว่าระหว่างนี้นะครับระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไป2ชั่วโมงเต็มเราจะมีแต่บรรยากาศของงาน Motor Expo ล้วนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมบูธแรกเลยดีกว่าครับว่าเป็นบูธอะไรนะไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธคอสกีนะครับและนี่พี่ออสนะครับจะมาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าพี่ครับผมกฤษณะภาคีแพทย์ครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดครับปีนี้ต้องบอกว่าคอสกีกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะมีอะไรพิเศษบ้างพี่ก็สำหรับคาวาซากินะครับก็ได้มีนวัตกรรมนะฮะที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมที่สุดพิเศษจริงๆนะครับที่จะมาในงานนี้อย่างขอกล่าวท้าความนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราเองเราก็ได้มีการเปิดตัวนะครับ2ซีรีส์ใหญ่นะครับจะเป็นซีรีส์ของนินจานะครับแล้วก็ซีรีส์ Z นะครับสำหรับในงานนี้พิเศษอีกเช่นเคยนะครับเราก็มีการเปิดตัวนะครับสำหรับไฮไลท์ของเรา2ซีรีส์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นทางด้านขวามือของผมก็คือซีรีส์ W800 ตัวนี้นี่คนถามมาเยอะมากเพราะว่าวันที่พี่ออสไปที่สตูดิโอนะครับพี่ออสพูดมาแป๊บนึงว่าเราจะมีโซนเรโทรขึ้นมานะฮะได้ครับมีคนแบบถามเอ๊ะเมื่อสักครู่ดินคำว่าเรโทรแป๊บเราก็นึกว่าอ้าวนึกว่าเขาจะไม่ได้ยินซะแล้วนี่ตัวจริงมานี่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การติดตามนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์คาวาซากินะครับสำหรับเรโทรตัวนี้เนี่ยเรามาใน W800นะครับเรามาถึง2รุ่นด้วยกันนะฮะ2สีนะครับนะฮะรุ่นนึงเราเรียกกันว่า Black Edition นะฮะหรือ Immuni Black นะครับตัวนี้เองเนี่ยจะมีสีดำเนี่ยทั้งคันนะครับแล้วก็มีตัดในเรื่องของโครเมียมนะครับให้ความรู้สึกในส่วนว่าเป็นเรโทรเลยนะครับผมก็ตำนานมีนานะครับสร้างมาก็ต้องแต่สำหรับตระกูลซีรีส์นี้นะครับ1966ครับตำนานจริงๆเหนื่อยแน่ๆเลยตำนานครับก็อีกสีนึงนะครับก็จะเป็นสี Blue Ocean นะครับแต่ว่าจะให้อารมณ์ที่ต่างกันในส่วนของ Blue Ocean เนี่ยสำหรับเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยจะสไตล์ของการขัดเงานะฮะโครเมียมนะครับ
ก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นเรโทรอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี่คือเป็นตัวแต่งเหรอพี่ออสตัวนี้เนี่ยก็ที่จะมีแต่งก็คือตัวหน้ากากตัวหน้ากากนะครับที่จะเป็นบอกด้วยครับหน้ากากก็บอกนะครับนี่สไตล์แบบเหมือนกับทางไปทางอเมริกาเลยนะครับก็แฟนๆของเราเนี่ยเรียกร้องมาค่อนข้างนานนะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเราก็ได้นำมานะครับจัดแสดงนะครับแล้วก็ได้เริ่มทำการขายนะฮะสามารถจองบุ๊กกิ้งได้เลยนะครับส่วนรถเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ทำการจองเนี่ยก็จะได้รับประมาณในเดือนกุมภาเดือนมกราครับมกราเลยโอ้ถือว่าไม่ช้าไปนะถือว่าโอเคอยู่ในระยะเวลาที่ไม่ต้องรอนานนะคือขอรีเช็คนิดนึงนะก่อนที่จะส่งไปโปรโมชั่นอะไรยังไงพี่ออสสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับของเราเนี่ยโปรโมชั่นยังไม่มีต้องขอประทานโทษจริงๆแต่สำหรับในรถอื่นๆที่เราจะทำการจัดแสดงเนี่ยโปรโมชั่นของเราค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะยกอย่างเช่นมีกิฟต์วอเชอร์นะครับ 120,000 บาทนะครับ ZX 14R นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆยกอย่างเช่นZ1000นะครับเราลดเลยนะครับมีกิฟต์วอเชอร์40,000นะครับหรือถ้าซื้อสด 60,000นะครับรวมถึงประกันภัยชั้น1นะครับผ่อน 0% 4ปีนะครับนะครับแล้วก็จะขอนำมาในไฮไลท์อีกตัวนึงนะครับก็ลองส่องสังเกตได้ว่ามีผู้ชมค่อนข้างดูมากนะครับอันนี้ก็คือในงานเหมือนกันนะครับเราเปิดตัวในงานเราเรียกว่า Versys X 300นะครับ Versys X 300เนี่ยก็จะเป็นรถในสไตล์ของขับขี่ Touring Adventureนะครับเราเองเราจัดมานะฮะ2สไตล์2อารมณ์นะครับครับก็คือเป็นอารมณ์ซิตี้นะครับแล้วก็อารมณ์ทัวร์เลอร์นะครับสำหรับซิตี้เนี่ยก็จะเป็นทางสีเขียวด้านหลังผมนะครับส่วนทัวร์เลอร์เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวามือสีซิลเวอร์นะฮะสีเทาของเราก็จะมีสีนี้แบบว่าจะเหมือนคล้ายๆแนวไอ้แฮททูนะใช่ครับผมนิยมกำลังนิยมครับก็จะมีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นตัวOutlet ไฟ Outlet นะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของพาเนียนะครับแล้วก็ฟ็อกแรมนะครับเอนจินการ์ดสไลด์นะครับนะฮะก็อีกหลายตัวนะครับจุดเด่นของบล็อกด้วยป่ะใช่มีครับจุดเด่นเนี่ยนะครับก็คือล้อหน้านะครับที่มีความใหญ่นะครับ19นิ้วนะครับล้อหลัง17นะครับก็ช่วยในการขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะครับในทางที่ประมาณว่าคิดจะลุยบ้างอะไรเงี้ยหรือจะชิลในเมืองก็ได้จะลุยก็ได้โอ้โหนี่คือเรียกว่าแบบพร้อมลุยนะพร้อมลุยครับพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับส่วนรถนะครับเราก็สามารถที่จะคนที่มาจองในงานนี้นะครับก็สามารถที่จะรับรถได้ในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันคือปล่อยพร้อมกันหมดเลยปล่อยพร้อมกันหมดเลยตัวใหม่นะครับตัวนี้มากับตีลวดด้วยนะครับผมพอมาถึงเรื่องตัวรถแล้วเนี่ยตัวใหม่สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ครับพี่ออสราคาครับก็สำหรับตัว Blue Ocean นะครับที่ไม่ใช่เป็นตัว Limited แบบตัวนี้นะครับก็อยู่ที่378,000 บาทครับผมนะครับส่วนสำหรับตัวนี้นะครับก็คือ 395,000 บาทอ๋อครับนะครับในส่วนตัว Versys X นะครับก็ตัวธรรมดาของเรานะครับที่เป็นตัว City เนี่ย199,000นะครับแล้วก็สำหรับในตัวทัวร์เลอร์นะครับ 227,000 บาทนะครับก็เป็นราคาที่ไม่แรงนะครับสำหรับรถในเซกเมนต์นี้นะครับต้องลองนะครับเราเองเราก็ยังมีกิจกรรมนะฮะที่จะปูทางไว้สำหรับรถในสไตล์ Touring Adventure นี้นะครับต้องรอติดตามชมนี่นะครับผมอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนของสาวกกรีนครับผมครับสำหรับสาวกสีเขียวของเรานะครับงานมหากรรมนะครับยานยนต์ครั้งที่33นี้นะครับบรรยากาศเนี่ยรู้สึกว่าคึกคักนะครับแล้วก็หลายค่ายนะครับได้นำรถมาจัดแสดงนะครับเป็นที่เยอะแยะมากมายเลยครับเยอะแยะนะครับหลายรุ่นหลายโมเดลนะครับนะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นในสำหรับบูธคาวาสกิก็มีอะไรดีๆเด่นๆนะครับให้สาวกทีมกรีนของเรานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานมหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมมาเจอกันที่มาเจอพี่ออสได้นะครับที่บูธนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากนะครับสวัสดีครับThank you.
ผมในบูธคาวาซากินี่นะนอกเหนือจากที่เราคุยกับผู้บริหารไปสักคู่นะก็คือรถบิ๊กไบค์ต้องตัดสไตล์รถสปอร์ตแล้วนี่อีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเขาข้ามไม่ได้นะก็คือคาวาซากิดีทรักเกอร์150ตัวนี้150นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โปรโมชั่นในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องของโซเชียลเรื่องของการปรับแต่งว่าจะเป็นไปในแนวทางใดได้บ้างตัวที่เห็นนี้ด้านหลังมีกระเป๋าเฉยเลยครับพร้อมสำหรับการออกทริปทัวริงให้เขารู้ว่าตัวนี้ก็สามารถเดินทางไกลได้เช่นเดียวกันจริงๆอ่ะซีซีไหนก็เดินทางไกลได้กับว่าแต่ว่าตัวนี้คือมันสามารถกึ่งลุยได้ใช่ใช่ก็คืออย่างที่บอกมันเป็นแบบรถสไตล์ซูเปอร์โมตาร์ดมีท้องที่สูงสามารถบุกตะลุยบนเส้นทางที่มันขรุขระได้บ้างแต่ไม่ถึงขนาดเยอะมากมายจะหลบขึ้นฟุตบาทในทางที่มันแบบว่าเราต้องการความเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นว่านี่แค่หนึ่งในหลายๆคันเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันดีกว่าดูต่อการไฮไลท์ของเราในวันนี้สำหรับบูธคาวาซากินะครับในรหัสของ Z1000R มี R ด้วยนะตัวนี้เป็นแบบเป็นสเปเชียลเอดิชั่นซึ่งรถซึ่งคาวาซากินั้นพยายามที่จะอัปเกรดจากตัว Z1000 ธรรมดาขึ้นมาให้มีอีก R นึงครับนี่เลยเห็นได้ชัดระบบเบรกระบบเบรกที่เป็นแบบแบมโบ้โชคหลังแบบเออร์ลินนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์กันถังต่างๆแล้วก็ลวดลายที่เป็นแบบใหม่ใช่สำหรับตัวนี้ก็เป็นพี่ใหญ่สุดของสไตล์นักเก็ตของในตระกูลแซดซีรีส์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ได้รับความนิยมแหละนักเก็ตขี่สะดวกสบายในเมืองนะคือต้องบอกว่านี่ชงหน้าปรับได้ด้วยนะชงหน้ามีสามารถปรับได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นพี่ใหญ่ของตระกูลแซดใช่นะน่าสนใจมากใช่สนใจว่าใครที่เข้ามาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ขอเชิญมาดูมีมานั่งเขาให้นั่งขี่ได้ด้วยนะขอได้ลองสัมผัสดูว่าเหมาะกับเราไหมสรีระเป็นอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจซื้อโอเคอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดมาให้ได้มาให้ได้